จากกรณีหมอพราเปิดเผยว่ายอมรับในความผิดพลาดและก็ไม่ทราบว่าหลวงปู่แสงมีอาการอาพาธและก็ยอมรับผิดที่ร่วงเกินหลวงปู่แสงส่วนสาเหตุที่ทําพิธีขอขมาที่บ้านของหมอปราเนื่องจากกระแสของลูกศิษย์หลวงปู่แสงไม่ต้องการให้เข้าพื้นที่ประกอบกับตนนั้นไม่ต้องการให้เกิดเหตุวุ่นวายหากไปขอขมาในพื้นที่ในส่วนที่ทางช่องข่าวเวิร์กพอยต์ให้นางสาววาสนาสีผ่องพ้นสภาพการเป็นผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์ตนก็รู้สึกว่าบทลงโทษเนี้ยมันรุนแรงเกินไปตนขอแสดงสปิริตและก็รับผิดชอบเรื่องนี้โดยที่จะไม่ขอร่วมงานกับช่องนี้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นรายการใดๆก็ตามเพราะว่าตนเองก็มองว่าถ้าหากยังร่วมงานกันกับช่องนี้อยู่แล้วนักข่าวที่ถูกไล่ออกเพราะว่าตนเองเห็นผ่านหน้าจอคงจะรู้สึกไม่ดีและแสดงความพร้อมที่จะเยียวยาผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่เจ้าตัวยอมรับได้ในแต่ละเดือนจนกว่าจะหางานใหม่ทำได้หมอปราก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อวันก็ได้พูดคุยกับหลานของหลวงปู่แสงและก็ได้ให้อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังและได้ระบายให้ฟังส่วนว่าจะให้อโหสิกรรมหรือไม่ให้อโหสิกรรมนั้นไม่สามารถบังคับได้หรือว่าจะดำเนินคดีความกับตนเองหรือไม่ก็ไม่ได้ขอร้องให้เป็นไปตามขั้นตอนแต่เมื่อวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันว่าวันนี้จะดำเนินการขอขมาต่อหน้ารูปภาพของหลวงปู่แสงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ